เกือบทั่วทุกภาคนะครับของบ้านเราต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะหลายจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครวันนี้มีสิทธิ์จะเจอฝนตกหนักกันได้นะคะภาพรวมฝนวันนี้ทุกภาคยังมีฝนตกกระจายตัวมีฝนมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามมาด้วยภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนหนักเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ปกคลุมอยู่ที่ภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับพี่น้องชาวเรือในช่วงนี้นะคะขอให้ระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเท่านั้นค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนแผ่วลงตกได้ 40% ของพื้นที่มีโอกาสตกที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาแพร่น่านลำพูนตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นตกได้มากที่สุด 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักเกิดขึ้นได้ที่เลยบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมายะโสธรบุรีรัมย์และอุบลราชธานีสำหรับภาคกลางฝนยังดีต่อเนื่อง 60% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนหนักที่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครสำหรับกรุงเทพมหานครก็เช่นกันค่ะเกิดขึ้นได้ 60% ของพื้นที่และมีฝนหนักได้ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอนามันมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาเกาะติดสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ